วลาเนิ่นนานแล้วหากการพิจารณาสั่งคดียังล่าช้าต่อไปอีกอาจเกิดความเสียหายแก่คดีและเป็นที่เคลือบแคลงต่อสังคมซึ่งจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานอัยการสูงสุดได้กรณีจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การพิจารณาเหตุร้องขอความเป็นธรรมของผู้ต้องหาให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับอัยการสูงสุดคือท่านร้อยตำรวจตรีพงศ์นิวัฒน์ยุทธพันธ์บริพานนะครับจึงมีคำสั่งให้สำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดสำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดนะชื่อเดลบีเอกสารแจกชื่อจะได้ถูกให้ส่งสำนวนคดีนี้พร้อมเอกสารทั้งหมดให้อัยการสูงสุดพิจารณาโดยด่วนนอกจากนี้ยังมีกรณีที่นายวรยุทธ์นะฮะอยู่วิทยาผู้ต้องหาได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมถึงอัยการสูงสุดฉบับลงวันที่6มีนา2560อ้างว่าตนเองไม่ได้ขับรถโดยประมาทอ้างว่าตนเองไม่ได้ขับรถโดยประมาทพร้อมทั้งอ้างคำให้การผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้จากการสอบสวนเพิ่มเติมและได้อ้างการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบคำร้องขอความเป็นธรรมขอให้อัยการสูงสุดพิจารณาสั่งไม่ฟ้องตนนะฮะหนังสือร้องขอความเป็นธรรมฉบับสุดท้ายของในวรยุทธวิทยาลงวันที่6มีนาสรุปว่าขอให้อัยการสูงสุดพิจารณาหลักฐานของผู้เชี่ยวชาญที่แล้วก็การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจเนี่ยขอให้สั่งไม่ฟ้องตนเมื่อวันที่26 เมษายน 2560คือเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับอัยการสูงสุดได้พิจารณาและเห็นว่าเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนมีการเสนอข่าวทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาและปรากฏว่าความผิดบางฐานที่พนักงานในการมีความเห็นสั่งฟ้องไว้ความผิดบางฐานนะฮะที่อัยการมีความเห็นสั่งฟ้องไว้ซึ่งเป็นความผิดฐานเล็กนะจะขาดอายุความในวันที่3 กันยายน 2560แล้วก็ได้ปรากฏว่ามีการกำหนดให้ส่งตัวผู้ต้องหาในวันที่27 เมษายน 2560ในการสูงสุดเห็นว่ากรณีจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อการพิจารณาเหตุร้องขอความเป็นธรรมของผู้ต้องหาตามคำร้องฉบับ6 มีนาคม 2560อัยการสูงสุดจึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการพ.ศ. 2553 มาตรา 15พิจารณากรณีเหตุร้องขอความเป็นธรรมของผู้ต้องหาแล้วเห็นว่าคงมีพยานหลักฐานในส่วนการจัดทำรายงานและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญซึ่งมาให้การไว้เป็นพยานต่อพนักงานสอบสวนที่เป็นข้อเท็จจริงใหม่ซึ่งไม่เคยพิจารณามาก่อนส่วนพยานหลักฐานอื่นนั้นได้เคยมีการร้องขอความเป็นธรรมและได้พิจารณายุติเรื่องร้องขอความเป็นธรรมไปตามความเห็นของสำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดและรองการสูงสุดแล้วสำหรับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งถือว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ท่านในการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีน้ำหนักหากล้างพยานหลักฐานเดิมจึงให้ยุติเรื่องร้องขอความเป็นธรรมของผู้ต้องหาและให้อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ครับแจ้งให้พนักงานอัยการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหาคือนายวรยุทธ์อยู่วิทยามาฟ้องตามคำสั่งฟ้องต่อไปคือก็ตามที่นายวรยุทธ์อยู่วิทยาร้องขอความเป็นธรรมครั้งหลังสุดก็พยานหลักฐานไม่สามารถหักล้างหลักฐานเดิมได้ท่านนายการสูงสุดจึงสั่งให้อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้แจ้งให้พนักงานในการที่เกี่ยวข้องคือพนักงานในการเจ้าของสำนวนและก็ในการฝ่ายที่ดูแลเรื่องนี้นะครับดำเนินการเพื่อให้ได้ตัวนายวรยุทธ์อยู่วิทยาผู้ต้องหามาฟ้องตามคำสั่งฟ้องต่อไปนอกจากนี้ท่านในการสูงสุดยังกำชับไปยังอธิบดีในการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้อีกด้วยว่าเนื่องจากปรากฏในสำนวนว่าผู้ต้องหาไม่ได้มาทราบนัดด้วยตนเองโดยมอบหมายทนายความมารับทราบนัดโดยตลอดและได้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆแล้วจึงไม่มีเหตุให้เรื่องนัดส่งตัวผู้ต้องหาอีกคือท่านในการสูงสุดให้สั่งให้อธิบดีอัยการเทศใต้ไปดำเนินการให้เจ้าของสำนวนดำเนินการฟ้องผู้ต้องหาให้ได้ตัวผู้ต้องหามาฟ้องและท่านยังกำชับไปอีกว่าที่ผู้ต้องหาเลื่อนมาเรื่อยๆโดยให้ผู้รับมอบมาขอเลื่อนแทนนั้นน่ะต่อไปเนี้ยไม่มีเหตุที่จะให้เลื่อนนัดส่งตัวผู้ต้องหาอีกนะครับจนท้ายที่สุดเมื่อบ่ายแก่ๆเมื่อวานนี้นะครับวันที่26เมษายน2560เวลาประมาณท่านอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ได้รายงานให้ทราบว่าเวลาประมาณ16นาฬิกาเมื่อวันที่26เมื่อวานนี้นะครับนายวรยุทธ์อยู่วิทยาผู้ต้องหาได้มอบอำนาจให้ทนายความผู้รับมอบหน้าขอเลื่อนคดีอีกอ้างเหตุจำเป็นเร่งด่วนในการเดินทางเพื่อไปทำธุรกิจในประเทศต่างๆนะครับท่านอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ท่านสุทธิกิตติธารพรท่านพิจารณาหนังสือขอเลื่อนคดีของผู้ต้องหาซึ่งมอบหน้าให้ทนายความมายื่นเมื่อเย็นวานนี้ประมาณ16นาฬิกาท่านพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีนะครับเนื่องจากผู้ต้องหาขอเลื่อนคดีในลักษณะนี้หลายครั้งอย่างต่อเนื่องนะเหตุผลของท่านสุทธิก็กำสั่งว่าโดยให้ผู้ต้องหามาพบพนักงานอัยการตามนัดคือให้มาพบวันนี้ไม่ให้เลื่อนเมื่อวานนี้ไม่อนุญาตให้เลื่อนแล้วก็สั่งให้ว่าให้มาพบพนักงานอัยการในวันนี้หากไม่มาถือว่ามีเจตนาประวิงคดีและหลบหนีและท่านยังมีคำสั่งอีกว่าจะดำเนินการขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาต่อไปซึ่งทนายความผู้รับมอบหน้าให้มายื่น
หนังสือขอเรื่องคดีเมื่อวานได้รับทราบคำสั่งของท่านอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้แล้วหลังจากที่ท่านอธิบดีอัยการกรุงเทพใต้ได้มีคำสั่งไม่อนุญาตแล้วเนี่ยทางสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้หนึ่งได้เตรียมคำฟ้องลงวันที่วันนี้ได้เตรียมทำคำฟ้องลงวันที่วันนี้พร้อมที่จะนำคำฟ้องไปยื่นต่อศาลในวันนี้ในถ้าหากว่าผู้ต้องหามาตามคำสั่งของท่านอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้แต่ปรากฏว่านับถึงวันนี้นะฮะที่ผมได้รายงานข่าวกับท่านสื่อมวลชนนะปรากฏว่าได้รับแจ้งว่านับถึงเวลานี้ทางนายวรยุทธ์อยู่วิทยายังไม่ได้มาพบพนักงานอัยการเพื่อนำตัวไปฟ้องศาลใดอย่างไรนะครับดังนั้นถ้าหากปรากฏว่าวันนี้เมื่อหมดเวลาราชการแล้วพนักงานในการไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาไปฟ้องศาลได้เพราะผู้ต้องหาไม่มาพบพนักงานในการทางสำนักงานในการล่าสุดโดยสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้และก็พนักงานในการผู้รับผิดชอบสนวนก็จะดำเนินการเพื่อขอให้ศาลออกหมายจับขอให้ส่งเรื่องให้ตำรวจเขาเพื่อขอให้พนักงานสวนเพื่อขอให้ศาลออกหมายจับผู้ต้องหาในกรณีที่ผู้ต้องหาอยู่ในประเทศไทยก็พนักงานสวนของประเทศไทยเจ้าที่ตำรวจก็สามารถที่จะไปดำเนินการจับตามหมายจับได้นะครับส่วนในกรณีที่ผู้ต้องหามีตัวแต่ว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอยู่ในต่างประเทศประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็กำหนดไว้ว่าให้จัดให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อนำตัวผู้ต้องหาเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมครับส่วนกรณีที่จะกรณีผู้ต้องหาที่อยู่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีกรณีดำเนินการให้ได้ตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีในประเทศไทยผมอยากจะให้ท่านอธิบดีอำนาจโชติชัยช่วยนำเรียนต่อสื่อมวลชนอีกต่อไปอีกนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจว่าเรามีมาตรการและขั้นตอนตามกฎหมายที่จะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับขอเรียนเชิญท่านอธิบดีอำนาจครับครับกราบเรียนผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมนายอำนาจโชติชัยคดีอัยการสำนักงานต่างประเทศสำนักงานการสูงสุดนะครับซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีเรื่องการส่งไร้ข้ามแดนแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญานะครับต่อคำถามซึ่งอาจจะมีมาว่าเมื่อกรณีซึ่งผู้ต้องหาไม่มารายงานตัวต่อพนักงานการตามกำหนดแล้วเนี่ยพนักงานการทุกสุดนั้นจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับตามประมวลกฎหมายอาญาวิธีข้อยกที่นาความอาญามาตรา141ข้อที่ท้ายกำหนดไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้าพนักงานในการเห็นว่าควรสั่งฟ้องกรณีซึ่งดังกล่าวก็ท่านโฆษกก็ได้ชี้แจงชัดเจนว่าท่านในการทุกสุดได้มีความเห็นว่าสั่งฟ้องผู้ต้องหาไว้เป็นเสร็จขาดแล้วนะครับก็ให้จัดการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีนะครับถ้าหากผู้ต้องหาอยู่ต่างประเทศให้พนักงานถ้าตามข้อเท็จจริงตามที่ท่านโฆษกได้แจ้งกับท่านให้ทราบก็คือในข้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นแก่ความตายและก็เอาหลบหนีไม่แจ้งเหตุซึ่งคดีดังกล่าวอายุความยังอยู่ในอายุความนะครับทีนี้ขั้นตอนในการที่ดำเนินการไปในส่วนนี้ก็คือทาง
พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบในสำนวนนะครับก็จะแจ้งไปทางพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะฮะให้ทำเรื่องให้ดำเนินการจัดการให้ได้ตัวมาการจัดการให้ตัวมาของผู้ต้องหาในทางปฏิบัติก็คือก็ต้องมีคำขอนะครับโดยอ้างเหตุไปที่ศาลในที่นี้ก็คือศาลอาญากรุงเทพใต้ว่าปัจจุบันนี้ผู้ต้องหานั้นมีเจตนาหลบหนีไม่หลบหนีนะครับเมื่อศาลอาญานะครับได้พิจารณาแล้วได้ออกหมายจับตามที่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบดำเนินไปแล้วหมายจับดังกล่าวพนักงานสอบสวนก็จะนำไปใช้เพื่อดำเนินการจับตัวผู้ต้องหามาถ้ากรณีผู้ต้องหาดังกล่าวอยู่ในราชอาณาจักรนะครับก็มีการจับกุมมาในส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศไทยนะครับเมื่อจับมาได้แล้วก็มาส่งพนักงานอัยการพนักงานอย่างที่ท่านโฆษกได้พูดไปแล้วว่าได้การเตรียมพร้อมไว้แล้วก็แก้เฉพาะวันที่วันนี้เป็นวันที่ที่เขาส่งตัวนั่นหมายถึงว่าต้องจับมาในอายุความตามกฎหมายตามข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้กระทำการแล้วก็หลบหนีไม่แจ้งเหตุนะครับอันนี้คือส่วนที่กรณีที่ผู้ต้องหาได้อยู่ในเมืองไทยแต่ถ้ากรณีที่ผู้ต้องหานั้นอยู่ต่างประเทศนะครับอย่างที่สื่อมวลชนได้มีการพูดกล่าวกันว่าปัจจุบันนั้นผู้ต้องหาอยู่ในต่างประเทศซึ่งท้ายสุดที่มีการพูดกล่าวกันคืออยู่ในไทยประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกานะครับเราก็ต้องมาดูกันว่าได้มีการอยู่นั้นจริงหรือไม่ตามที่สื่อมวลชนได้ออกข่าวไปจริงไหมโดยในเรื่องนี้อย่างที่ท่านโฆษกได้พูดถึงนะครับว่าสำนักงานการรถไฟถือว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจทั้งสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เราทราบกันดีก็สนใจนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แพร่การจะทำยังไงถ้ากรณีผู้ต้องหาไม่มาคือหลบหนีและมีกระบวนการหรือองค์คาพยพอย่างไรในการที่จะให้คนดังกล่าวนั้นต้องเข้ามาในกรุงเทพทำให้ปฏิบัติตามกฎหมายให้ได้ในส่วนที่ในอำนาจหน้าที่ของเราท่านก็ให้ถือเป็นนโยบายสำคัญนะครับแล้วก็ได้มีการกำหนดให้กระผมซึ่งรับผิดชอบในส่วนนี้ได้เตรียมการไว้ในกรณีซึ่งวันนี้ผู้ต้องหานั้นไม่มารายงานตัวซึ่งผมเองก็ได้เตรียมคณะทำงานไว้แล้วนะครับซึ่งถ้ามองในแง่ของสื่อมวลชนที่กำหนดไว้ในปัจจุบันนี้ก็มีการชี้ชัดระดับหนึ่งว่าผมนี้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอังกฤษนะครับสหราชอาณาจักรนะครับที่เรามองเรื่องสหราชอาณาจักรนะครับว่าเราจะทำยังไงกับสหราชอาณาจักรนะครับในส่วนนี้ถ้าตามขั้นตอนต่อไปถ้าพนักงานสวนซึ่งมีหมายจับแล้วเนี่ยจะทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาคนผู้ต้องหาไม่อยู่ในเมืองไทยและมีข่าวว่าอยู่ในสหราชอาณาจักรสิ่งที่พนักงานสวนจะต้องทำก็คือว่าหนึ่งต้องนะครับต้องสามารถโลเคทแปลว่ากำหนดที่อยู่ปัจจุบันนี้ว่าได้อยู่สหราชอาณาจักรตามที่มีข่าวจริงหรือไม่พนักงานสวนจะต้องดำเนินการในส่วนนี้โดยส่งไปให้สำนักงานตรวจแห่งชาติซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงซึ่งเกี่ยวกับการตรวจไร้คราบแดงซึ่งท่านปัจจุบันคือกองการต่างประเทศนะครับก็ต้องไปตรวจสอบว่าตัวผู้ต้องหาที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาจริงหรือไม่การตรวจสอบก็ทำได้ง่ายๆคือหนึ่งก็ดูว่าจากมิเกชันประตูข้ามเมืองว่าผู้ต้องหาได้ออกไปเมื่อไหร่นะครับแล้วการจะมีการโยงกับอินเตอร์โพลทางสหรัฐอเมริกาว่ามีการเข้าเมืองที่เมื่อไหร่และปัจจุบันได้มีการออกไปจากสหรัฐอเมริกาแล้วหรือยังถ้ามีข้อจริงเป็นหลักฐานซึ่งเป็นหลักฐานทางราชการของทางสหรัฐอเมริกาและของทางไทยแล้วก็รวบรวมมาสามารถที่ระบุได้ว่าปัจจุบันขณะนี้ตัวผู้ต้องหานั้นอยู่ในสหรัฐอเมริกาอันนี้อันแรกอันที่สองสิ่งที่พนักงานสอบสวนต้องรวบรวมมาคือหลักฐานคำสั่งฟ้องของอัยการซึ่งอันนี้สามารถติดต่อได้กับพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนรับผิดชอบได้อยู่แล้วว่ามีข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรนะครับเมื่อได้ข้อเท็จจริงสองอย่างแล้วนะครับแล้วก็มาดูโทษอัตราโทษในกฎหมายตามประสงค์และคำแดนปี2551ระบุไว้ชัดเจนว่าความผิดที่ไม่ผิดเป็นความผิดทางการทหารทางการเมืองและมีอัตราโทษตั้งแต่1ปีขึ้นไปโทษจำคุกตั้งแต่1ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะส่งนะฮะขอให้ตัวคนในสมรภูมิได้แล้วจะโชคดีว่าถ้ากรณีอยู่อังกฤษจริงของเราเองนะครับมีสนธิสัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศอังกฤษนะครับเป็นประกาศสัญญาระหว่างสมรภูมิแดนกันในระหว่างกรุงระยะอังกฤษเมื่อปีพ.ศ.2455นะครับซึ่งมีสนธิสัญญาเกี่ยวกับการสมรภูมิแดนระหว่างกันอยู่แล้วซึ่งสนธิสัญญานี้จะกำหนดไว้เงื่อนไขไว้มากกว่าเงื่อนไขปกตินั่นคือข้อจำกัดมันจะน้อยลงนะครับดังนั้นเมื่อเราพิจารณาในส่วนนี้แล้วเนี่ยครับก็ดูว่าจะเข้าเงื่อนไขหรือไม่
เหตุผลก็คือว่าสิ่งที่พนักงานสอบสวนจะต้องกระทำถ้ากรณีผู้ต้องหาไม่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วมีเงื่อนไขว่าอยู่ที่เป็นจริงก็ไปดูว่า1ต้องไปเอาว่าหมายจับเป็นอย่างไรอันที่2นะครับก็ดูว่ามีคำสั่งฟ้องอัยการไหมอันที่3ก็ดำเนินการส่งเรื่องแล้วดูว่าเราทางพนักงานอัยการจะเอากฎหมายตามประเทศยานี้กับตามพรบ.สมรสและกันปี51มาเปิดคลี่ดูว่ามีเงื่อนไขได้ไหมเมื่อเราไปดูกับเงื่อนไขแล้วนะครับก็การขออนุญาตเรียนเงื่อนไขนี้สั้นๆนะครับไม่ลงรายละเอียดเพราะว่ามันอาจจะยากในการเข้าใจนะครับเงื่อนไขแล้วก็มีอย่างที่เรียนไว้ครับคือโทษเกิน1ปีก็เกิน1ปีนะครับอายุความขาดไหมนะครับอันที่2อายุความที่ตามข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายกับหลบหนีไม่แจ้งเหตุนั้นนะครับก็ไม่ขาดที่ขาดก็มีเฉพาะข้อกฎหมายเล็กใช่ไหมครับฉะนั้นเราขอไม่ได้อยู่แล้วนะฮะความผิดก็ไม่เป็นผิดทางการเมืองการทหารนะฮะเมื่อเรามีหลักฐานครบแล้วนี่คือเงื่อนไขในการส่งนะครับนะฮะเราก็จะส่งคนร้ายข้ามแดนไปผ่านกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศก็จะพิจารณาว่าคำขอของเราเนี่ยที่จะส่งไปแก่ทางสหราชอาณาจักรเนี่ยเหมือนขัดต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือไม่ท่านต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าการส่งคนร้ายข้ามแดนเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่แตกต่างจากเงื่อนไขอื่นเพราะว่าการส่งคนร้ายข้ามแดนนั้นเป็นเรื่องมีมิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยการที่เราจะส่งไปแม้มีสนธิสัญญาอยู่แล้วนะครับแต่เราก็ต้องส่งผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อพิจารณาในส่วนที่เรื่องความสัมพันธ์นะครับอันที่สองเนี่ยมีเหตุอื่นพิเศษไหมที่จะว่าเราจะไม่ส่งเพราะบางทีบางประเทศอาจจะเป็นประเทศอื่นเนี่ยเราอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในเชิงทางการทูตหรือเราเองเราต้องการแอนตี้ถ้าเราขอไปหรือขอเราเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศอาจจะมีมิติของความสัมพันธ์เนี่ยมาบล็อกไว้ได้อันนี้ในทางปฏิบัติก็ไม่มีนะครับไม่มีเมื่อเราส่งไปที่ทางสหราชอาณาจักรแล้วสหราชอาณาจักรก็จะมีเงื่อนไขของเขาครับเงื่อนไขภายในของเขาว่าต้องเป็นลักษณะอย่างไรบ้างเงื่อนไขภายในของเขาเนี่ยก็จะมีอยู่สองสามอย่างตามกฎหมายของทางสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งมีระบบไว้นะครับตามกฎหมายที่เรามีประสบการณ์ในการมีคำขอที่สหราชอาณาจักรที่เข้าใจง่ายๆก็คือว่าของเขาเนี่ยต้องไปคดีที่ไม่ขาดยุติความเขาว่าไม่ขาดยุติความความหมายคือไม่ขาดยุติความตามความหมายของประเทศผู้ที่ขอนะครับความหมายคือว่าโทษในเมืองไทยเนี่ยต้องไม่ขายยุความแต่ก็โทษในเมืองไทยเนี่ยของเราเนี่ยอาจจะไม่ขายยุความของเขาเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเมืองไทยคนขอเนี่ยประเทศที่ขอต้องไม่ขายยุความนะครับอันที่สองนี่ก็คือว่าข้อหาที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยต้องเป็นความผิดในอาญาซึ่งเกิดขึ้นในประเทศเขาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราสิ่งที่เราขอเนี่ยเป็นความผิดทางอาญาแต่ว่าไอ้สิ่งข้อเท็จจริงที่เราการดำเนินการตรงนี้บอกว่าประเทศเขาเนี่ยเป็นความผิดทางแพ่งอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นกฎหมายอาญาของประเทศอันนี้เขาก็จะปฏิเสธการดำเนินการนะครับอันที่สามนี่ครับเราต้องมีหมายจับโดยออกโดยศาลหรือมีคำพักศาลในกรณีที่มีศาลตัดสินแล้วเนี่ยไปให้เขาซึ่งเขาจะพิจารณาในเงื่อนไขตรงนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็จะพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเหตุในการที่สามารถที่จะจับได้เขาจะออกหมายจับแล้วก็จะจับตัวผู้ต้องหาทันทีซึ่งระยะเวลานี้เป็นเรื่องกฎหมายเงื่อนไขภายในจะมีเงื่อนไขกำหนดอยู่ซึ่งจะตามกฎหมายภายในของสารนัดจับสอบเรียนตอบคำถามว่าเรื่องกรณีดังกล่าวนี้เราเคยทำไหมนะครับเราเองผมตั้งคณะทำงานไว้คณะทำงานชุดนี้เป็นชุดที่ค่อนข้างที่เกี่ยวข้องกับทางโฮมออฟฟิศหมายถึงว่าผู้สายงานการของทางสารนัดจับนั้นเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งพนักงานอัยการนี่เราเคยประสบการณ์ที่ต่อกันมีคำขอของเราที่ส่งมาให้เขาแล้วคำขอก็ส่งให้เราแล้วจำนวนหลายเรื่องนะครับขออนุญาตรบกวนทางในข่าวสถิติประเด็นท่านอาจจะสงสัยให้เรามันทำได้จริงหรือไม่นะครับกราบเรียนว่าในช่วงประมาณผมใช้เวลากฎหมายนี้ใช้เวลานานแล้วแต่ว่าช่วงเฉพาะ5ปีนะครับเรามีคำขอที่ส่งไปที่ส่งไปคำแดนที่ไทยขอไปอังกฤษเนี่ยนะครับในปี59เนี่ยเราส่ง4เรื่องปี58เราส่ง1เรื่อง57 1เรื่องหรือ56 1เรื่องอังกฤษนี่ครับขอมาไทยนะครับปีขอมาไทยเนี่ยก็มีขอมาทุกปีนะครับช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยส่งมาขอมาถึง10เรื่องแล้วเรื่องบางเรื่องที่ขอมาก็มีข้อหาเดียวกับข้อที่เราจะขอไปขออนุญาตขอสํานวนที่ติดของเรานะฮะอันนี้เป็นสํานวนที่ทางอังกฤษนะครับขอมาปี2555นะครับเป็น2555ที่คดีเราจะชนะนะครับนะเลยขอเรามานะครับขอเรามาในข้อหาซึ่งขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามพรบ.ทางปกครองทางสาธารณรัฐนะครับแล้วเราเองเนี่ยเป็นคนที่
ผมขออนุญาตผิดชื่อนะครับเป็นเรื่องความรับผิดราชการเขาขับรถชนคนตายเสร็จแล้วก็หลบหนีมาเมืองไทยแล้วมาอยู่ที่หัวหินนะฮะทั้งอังกฤษเนี่ยก็มีคำขอโดยผ่านส่วนนิติญาณนี้มาเราพิจารณาแล้วว่ามีเหตุที่สามารถที่จะออกหมายจับและส่งให้ข้ามแดนได้แล้วก็ออกหมายจับพนักงานอัยการตรวจราชการผู้สายงานกลางเนี่ยมีคำสั่งให้ส่งตัวผู้ต้องหาคนนี้กลับอังกฤษโดยออกหมายจับไว้ก่อนพอเราเนี่ยทำที่คำขอไว้ที่ศาลอาญาเพื่อออกหมายจับพอได้หมายจับมาเราจะให้ตำรวจไปจับตัวปรากฏว่าผู้ต้องหาคนนี้ครับหลบหนีไปอยู่ที่เนเธอแลนด์แล้วต่อรองมาทางเขตเนี่ยก็สามารถจับตัวได้ที่เนเธอแลนด์แล้วก็ทำคำขอส่งได้เลยจากเนเธอแลนด์ครับจริงคำขอนี้เลยก็เลยไม่ได้การพิจารณาในการพิจารณาในท้ายสุดนะครับแต่มันเป็นเครื่องที่กำหนดว่าคำขอในข้อหาเดียวกันนี้ทางเขตก็เคยขอเราเช่นเดียวกันนะครับคำขอดังนี้ในกรณีในผู้ต้องหาคดีนี้เราก็จะอาศัยลักษณะแบบนี้นะครับที่จะขอกลับไปนะฮะแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยผู้ปฏิบัติของทางของผู้สั่งงานกับนายการผู้สั่งงานกับทางผู้สั่งงานของอังกฤษเนี่ยผู้ปฏิบัติค่อนข้างจะมีความสนิทชอบกันเพราะว่ามีทันทีที่ทำด้วยกันหลายคดีต่อหลายคดีที่เราทำมาอยู่คดีสำคัญที่ท่านสัมภาษณ์ท่านก็อาจจะทราบในช่วงนี้ท่านก็เจอไปเจอผมนะคดีสำคัญที่เราทำกับอังกฤษก็ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์ที่ดีที่กับผู้ต้องหานะครับได้หลบหนีจากสหราชอาณาจักรในคดีนี้ไปนะฮะหนีไปที่เชียงหนีไปประเทศอื่นผมยกตัวอย่างถ้าเป็นอังกฤษนะครับก็จะมีแนวปฏิบัติที่เราทำอยู่แล้วจะเป็นแนวนี้ถ้าท่านได้รับเด็ดพัชว่าทางสำนักงานการสุดยังไม่ได้ละเว้นนะครับที่จะติดตามให้ผู้ต้องหาได้เข้ามาในกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วถ้าเกิดกรณีซึ่งเราขอไปแล้วเนี่ยทางสหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับไม่ส่งตัวจะด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งจะด้วยเหตุผลอะไรใดหนึ่งอันนี้ไม่ทราบอาจจะทนายเก่งหรืออะไรผมไม่ทราบทางผมเนี่ยทางสำนักงานการสุดก็จะขอให้ทางการอังกฤษเนี่ยเริ่มต้นคดีใหม่โดยมีการเริ่มต้นคดีที่อังกฤษนะครับโดยใช้หลักฐานของเราเนี่ยจะส่งไปทางรัฐตุรกีจะส่งหลักฐานไปและเริ่มคดีในการโดยให้ทางเจ้าที่ตำรวจอังกฤษเริ่มต้นคดีกับผู้ต้องหาคนดังกล่าวสิ่งที่ผมพูดนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ใหม่นะครับเราเคยทำคดีนี้มาหลายคดีแล้วเช่นกรณีผู้ต้องหานะครับมีการฆ่าอธิปติยาคนสวีเดนฆ่าคนที่ไทยตายที่พัทยาเสร็จแล้วเนี่ยก็หลบหนีกลับที่ไปที่สวีเดนเราขอให้ส่งไร้ข้ามแดนตัวของสวีเดนมาโดยใช้หลักฐานจากสำนวนจากสีที่พัทยาปรากฏว่าทางสวีเดนเนี่ยปฏิเสธการส่งตัวชาวสวีเดนมาเมืองไทยโดยอ้างว่าเป็นกรณีเป็นความผิดซึ่งต่อบุคคลในสัญชาติคือทางยุโรปเนี่ยต้องเกลียดดูคือเขาจะไม่ส่งผู้ไร้ข้ามแดนในบุคคลของสัญชาติเข้าไปประเทศอื่นนะครับปฏิเสธมาเราเองเนี่ยขอเริ่มคดีใหม่โดยทัดยาทำคำขอต่อความร่วมมือระหว่างคดีอาญาขอให้ทางนั้นเริ่มต้นคดีใหม่พนักงานการของที่สวีเดนยังบินมาหาผมที่ทำงานมาขอหลักฐานนะครับขอหลักฐานแล้วก็หลักฐานจำนวนที่ทำสั่งฟ้องของอัยการที่ประเทศจังหวัดพัทยาจำนวนของตำรวจพิสูจน์หลักฐานส่งไปเรื่องหายไปประมาณสักครึ่งปีกลับมาเขาบอกว่าเขานำคดีเนี่ยคดีของเราเนี่ยไปฟ้องที่ศาลสวีเดนแล้วปรากฏว่าศาลสวีเดนเนี่ยต้นเนี่ยเราแพ้เราส่งคนส่งตำรวจไปเบิกความไปให้ข้อมูลทางสวีเดนแต่พอศาลตุ้มทอนมาผมว่าปัจจุบันนี้ชาวสวีเดนดังกล่าวถูกฆ่าถูกตายไปตอนนี้เกิดที่วันที่สิบเราจะมีคดีที่ระนองอีก2-3คดีที่เราขอระเบิดขอสำเร็จในการที่เราจะเริ่มต้นคดีใหม่ดังนั้นคิดว่าในกรณีแม้จะผู้ต้องหาคดีก็ตามนะครับซึ่งหลบหนีไปแม้ว่าจะหลบหนีที่ไหนนะครับนอกจากอังกฤษอาจจะไปหลบหนีไปที่อเมริกาหรือประเทศยุโรปถ้าเป็นประเทศที่มีสนธิสัญญาเราก็จะใช้องค์คาพยพในส่วนที่มีตามกฎหมายที่เรามีนะฮะดำเนินการนะฮะแต่ถ้าไม่มีเราก็จะใช้พรบทั่วไปครับดังนั้นที่เราผมยกตัวอย่างประเทศอังกฤษเพราะว่าไม่มีข่าวจากสื่อมวลชนมาบอกว่าคนดังกล่าวเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่อังกฤษแต่ถ้ามีประเทศอื่นไปอเมริกาก็ดีหรือไปในเทลแลนด์หรือไปประเทศไหนก็ดีเราก็จะมีใช้กฎหมายของเราซึ่งมีอยู่เท่าที่มีเต็มความสามารถเพื่อให้ได้ตัวมาดำเนินคดีตามภายในยุคปัจจุบันตามกฎหมายต่อไปในชั้นนี้ขออนุญาตอธิบายในแค่นี้ส่วนจะมีคำถามเดี๋ยวขอว่ากันตอนที่สื่อมวลชนจะมีคำถามต่อไปผมอยากจะให้ท่านรองโฆษกประยุทธ์ได้เสริมบางประเด็นนะครับขอบคุณท่านโฆษกแล้วก็สวัสดีท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับประเด็นที่ผมอยากจะเรียนเสริมเพิ่มเติมจากที่ท่านโฆษกได้แถลงไปก็คือว่าปกติแล้วคดีนี้เราจะต้องมีการนัดแถลงในช่วง4 โมงเช้าแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นการนัด
ผู้ต้องหาให้มาพบพนักงานอัยการในวันที่27นั่นก็คือตลอดเวลาราชการจึงเลื่อนเวลามาเป็นเวลาช่วงบ่ายหรือณเวลานี้นะครับและก่อนที่จะขึ้นมาแถลงข่าวก็ได้เช็คกลับไปที่สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ว่าได้มีผู้ต้องหามาพบพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนหรือไม่ก็ได้รับแจ้งว่าณเวลาที่ขึ้นมาก็ยังไม่มาพบแต่อย่างไรก็ตามก็มีเวลาจนถึง 16:00 นนะครับทีนี้ก็ได้รับแจ้งจากทางสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ด้วยว่าถ้าหมดเวลาราชการวันนี้ผู้ต้องหาไม่มาพบขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการทันทีนะครับคือได้จัดเตรียมไว้แล้วก็คือคำร้องที่จะต้องไปโทษทีจะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อให้ดำเนินการเพื่อยื่นคำร้องขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหารายนี้นะครับขั้นตอนก็จะเริ่มต้นทันทีในวันพรุ่งนี้นะครับกระบวนการเมื่อออกหมายจับแล้วจะดำเนินการทำขั้นตอนเพื่อจะได้ตัวมาอย่างไรก็ท่านโฆษกและท่านอธิบดีสำนักงานคดีอัยการต่างประเทศก็ได้ชี้แจงกับท่านสื่อมวลชนไปแล้วก็สรุปสั้นๆก็คือว่าถ้าปรากฏข้อที่จริงว่าตัวผู้ต้องหายังอยู่ในประเทศไทยตำรวจไทยก็สามารถติดตามจับได้เลยนะครับแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศก็จะเข้าสู่กระบวนการการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างที่ท่านอธิบดีต่างประเทศได้นำเรียนกับท่านสื่อมวลชนอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าคดีนี้นะครับที่จะต้องยืนยันหนักแน่นก็คือว่าคดีไม่ขาดยุความและก็จะขอไล่เรียงให้กับท่านสื่อมวลชนได้ทราบนิดหนึ่งว่ามันมีข้อหาอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันและก็สื่อสารตรงกันเรียนท่านสื่อมวลชนอย่างนี้ครับคดีนี้เนี่ยจริงๆแล้วที่มันขาดอายุความไปคือ2ข้อหาก็คือขับรถเร็วกว่ากฎหมายกำหนดกับทรัพย์สินเสียหาย2ข้อหานั้นก็คือปรับไม่เกิน 1,000 บาทโทษสูงสุดคือปรับ 1,000 บาทคดีนั้นเนี่ยนะครับขอเรียนท่านสื่อมวลชนช่วยสื่อสารกับทางพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่ามันไม่ได้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการต่อกระบวนการยุติธรรมต่อหรือต่อความยุติธรรมเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหายและขับรถเร็วกว่ากฎหมายกำหนดเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทกับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพูดง่ายๆคือว่าถึงฟ้องไป3กระทงศาลก็จะลงเพียงกระทงเดียวคือกระทงประมาททำให้ผู้อื่นตายคือโทษจำคุก10ปีโทษจำคุก10ปีนั่นคืออายุความ15ปีจะขาดอายุความในวันที่3กันยายนพ.ศ.2570อายุความก็ยังเหลืออยู่ซึ่งก็เกิน1ปีแน่นอนอย่างที่ท่านอธิบดีต่างประเทศได้เรียนท่านสื่อมวลชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็คือยังเหลืออีก2ข้อหาที่เราสั่งฟ้องไว้แล้วคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือตามสมควรอันนี้อายุความ6เดือนนะครับอายุความ6เดือนซึ่งก็จะขาดลงในวันที่3กันยายน2560ก็ยังอยู่ในสำนวนเดียวกันที่เราสามารถที่จะขอให้ทางประเทศอังกฤษถ้าได้ความว่าผู้ต้องหาอยู่ที่นั่นดำเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้เพราะเป็นสำนวนเดียวกันกับคืออายุความ15ปีและก็โทษจำคุกไม่เกิน10ปีนะครับเรื่องเสียบส่วนที่ผมจะเสริมเพื่อให้ท่านสื่อมวลชนและอีกนิดนึงนะครับอยากจะเรียนอย่างนี้อันนี้อยากจะฝากท่านสื่อมวลชนเรียนไปยังฝ่ายทางท่านผู้ต้องหาเผื่อคนที่เกี่ยวข้องของฝ่ายผู้ต้องหาคือคุณวรยุทธ์ที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับความผิดประมาทเป็นเหตุผู้ถึงแก่ความตายในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยถือพูดภาษาง่ายๆถือว่าไม่เจตนาไม่มีเจตนาถ้าพูดภาษาง่ายๆคือเหตุที่มันเกิดมันเป็นอุบัติเหตุมันไม่เหมือนกับไปเจตนาไปฆ่าคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากระบวนการยุติธรรมของไทยนะครับศาลท่านฟังได้ว่าผู้ต้องหารายใดก็ตามนะครับที่ประมาททำให้เหตุผู้ถึงแก่ความตายไปดูแลญาติฝ่ายผู้สูญเสียอย่างเต็มที่และเป็นที่พอใจโอกาสที่ศาลท่านจะให้โอกาสนะครับสูงมากๆถ้าท่านจำสื่อมวลชนจำได้ว่ากรณีของดาราอย่างคุณสอนรามเทพพิทักษ์ก็เคยเกิดกรณีทำนองนี้เมื่อเขาดูแลนะครับกระบวนการยุติธรรมก็ให้โอกาสเพราะฉะนั้นเราเรียกร้องนะครับว่าทางคุณวรยุทธ์ถ้าอยู่นะครับเดินเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็ดูแลญาติฝ่ายผู้สูญเสียเต็มที่ผมเชื่อว่าก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดควรจะดำเนินการก็อยากจะฝากสื่อสารตรงนี้ด้วยครับแต่ว่าอีกอายุความนึงนะคะถ้าเกิดแจ้งตอนนี้ออกหมายจับแล้วอายุความอันแรกค่ะหลบที่ชนแล้วหลบไม่แจ้งความเนี่ยอายุความอันนั้นจะหยุดไหมคะหรือว่ามันจะหมดยังไงก็จะหมดทุกที
หมดพื้นที่อายุความในแง่ของกฎหมายคือเดินต่อไปเป็นหน้าที่ของกระบวนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องดำเนินการให้ได้ตัวหมายภายในอายุความก็คือแปลว่าคาดว่าจะออกหมายจับได้เท่าไหร่ครับในกรณีทำนองนี้ครับประสานงานกับทางท่านอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้หนึ่งณเวลาที่เดินขึ้นมาบนเวทีนี้ถ้าจะรอจนถึง16นาฬิกาหมดเวลาราชการไม่มาพรุ่งนี้เช้าเวลาราชการจะมีหนังสือถึงพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการไปขอศาลออกหมายจับทันทีครับมีการยกเลิกพาสปอร์ตไหมครับท่านครับอันนี้ต้องขอกรณีใกล้เคียงกันกระบวนการปฏิบัติตรงนี้ผมอยากเรียนรบกวนท่านอธิบดีต่างประเทศช่วยอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับคือขออนุญาตท่านคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของกรมการกองทุนในผู้ดูแลเรื่องพาสปอร์ตอยู่นะครับที่ผมก็ไปดูว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับกองทุนนั้นเขาความผิดเงื่อนไขยังไงครับผมขออนุญาตให้ผู้รับผิดชอบตรงตรงนี้จะได้ความชัดเจนมากกว่าขออนุญาตถามเรื่องความยั่งยืนหมายความว่าถ้านับตั้งแต่วันนี้มีการออกหมายจับทางกระบวนการที่ทำไรมีเวลาแค่10ปีภายใน70ตามตัวคุณบอสมาดำเนินคดีไม่ได้ถูกต้องครับหลังจากนั้นจะใช้กระบวนการฟ้องคดีใหม่หรือไม่ว่าทำได้เลยไหมคะฟ้องคดีหมดหรือเปล่าแล้วเรียนท่านสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับคดีอาญาทุกคดีเนี่ยจะต้องมีการได้ตัวไปส่งฟ้องต่อศาลภายในอายุความเพราะฉะนั้นนะครับเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เมื่อพนักงานในการนะครับมีหนังสือถึงพนักงานสอบสวนให้ไปดำเนินการขอศาลเพื่อออกหมายจับเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้ตัวมาส่งให้อัยการเพื่อฟ้องภายในอายุความถ้าขาดอายุความแล้วเป็นหลักสากลก็คือไม่สามารถดำเนินคดีเขาได้ถ้าอย่างนี้ย้อนถามท่านอธิบดีอัยการต่างประเทศนะคะเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าถ้ามีถ้าทราบว่าตัวอยู่ที่อังกฤษแล้วเรามีส่วนที่สัญญากันอยู่เราสามารถให้เขาดำเนินคดีที่นั่นได้เราควรจะรอระยะเวลาเท่าไหร่ถึงได้เขาดำเนินคดีคืออย่างนี้ครับผมอาจจะพูดเร็วไปนิดหนึ่งคือเงื่อนไขตอนแรกเมื่อผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีไปที่ได้เชื่อมีหลักฐานยืนยันว่าหลักฐานทางราชการนะครับยืนยันว่าเขาเนี่ยมีที่ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาสิ่งแรกที่เราต้องทำคือให้ทำนายตุลาชาติเนี่ยทำเรื่องโดยมีเงื่อนไข3อย่างคือหมายจับฐานอาญาซึ่งของเราจะดำเนินการอันที่2ก็คือประเมินข้อเท็จจริงทั้งหมดทั้งวิธีการที่ส่งให้พนักงานการมีคำสั่งฟ้องพนักงานการอันที่3คือโลเคที่ก็คือมีเงื่อนไขตรงนี้ส่งมาให้ทางเราพิจารณาคือสำนักงานแบบสำนักงานอัยการสูงสุดโดยสำนักงานต่างประเทศก็จะพิจารณาสามเงื่อนไขตามสุริยนิยามที่ไทยกับอังกฤษทำด้วยกันนะครับถ้าเมื่อเข้าเงื่อนไขตรงนี้เราก็จะส่งไปผ่านกระทรวงการต่างประเทศถ้าเราตัวประเทศพิจารณาแล้วในแง่ของมิติของความสัมพันธ์แล้วไม่มีเหตุอื่นแล้วก็จะส่งไปที่ผู้ประสานงานต่างสหรัฐอเมริกาผู้ประสานงานสหรัฐอเมริกาจะดูเงื่อนไขของกฎหมายภายในว่าสิ่งที่เราส่งไปเนี่ยไปความผิดอาญาสำคัญไหมอาญาด้วยใช่ไหมอันที่สองพวกเราขาดยุติความหรือไม่อันที่สามเนี่ยมีพยานฐานเพียงพอหรือไม่นะครับมีคำสั่งฟ้องอัยการมีหมายจับศาลเขาจะพิจารณาในส่วนนี้นะครับเมื่อพิจารณาเสร็จสุดแล้วก็เห็นว่ามีมูลเขาจะออกหมายจับผู้ต้องหาในสารจับโดยตามกฎหมายภายในของเขาออกหมายจับเพื่อที่จะมีขบวนการส่งคนร้ายข้ามแดนอันนั้นก็คือขบวนการของศาลแล้วนะโดยผ่านศาลเหมือนกันถ้าศาลที่ว่ากรณีดังกล่าวนี้สามารถส่งไปทำแทนได้ก็จะมาส่งให้คณะมีกระบวนการกระบวนการหนึ่งเพื่อพิจารณาว่าเป็นกระบวนการทางบริหารว่าเห็นควรจะส่งหรือไม่ถ้าควรส่งก็ต้องรีบส่งภายในระยะเวลาที่มีกฎหมายภายในกำหนดแต่กรณีที่น้องที่มีคำถามว่าการเริ่มกระบวนการคดีอาญานั้นนะครับในที่อังกฤษนั้นจะทำตอนไหนความหมายคือว่าถ้าเกิดทางสหรัฐอเมริกานั้นปฏิเสธคำส่งเราส่งไปทำแทนของเราปฏิเสธส่งเราทำแทนอย่างกรณีปิดอย่างกระพาผมเรียนนะครับกรณีดังกล่าวนั้นนะฮะเรามีการไปเสร็จดังกล่าวเนี่ยเราเนี่ยอาจจะมีช่องทางหนึ่งคือการขอความร่วมมือทางคดีอาญานะครับคือขอให้ทางนั้นเนี่ยเริ่มดำเนินการคดีอาญาเหมือนกับเป็นตำรวจของเราเองแต่ใช้กฎหมายของเขาโดยส่งหลักฐานทั้งหมดนะฮะของทางอัยการเนี่ยไปให้เขานะครับส่วนเขาจะทำได้แค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างกรณีดังกล่าวนี้เราเคยมีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วนะครับอันนั้นถ้าเขาไม่ส่งเราจะมีดาบสองเอาพวกนี้ดาบสองที่จะเดินการนี้ส่วนจะเดินการได้แค่ไหนเพียงใดนั้นเป็นเรื่องที่
นะตามหลักฐานแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาจะมีนาในส่วนที่กฎหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาครับนั่นหมายความว่าเขาจะต้องอยู่อังกฤษแต่เขาเป็นคนมีเงินมีอำนาจแล้วก็เขามีที่อยู่หลายประเทศเนี่ยวันนี้เราขอภาษาอังกฤษอีกอาทิตย์หน้าเขาย้ายไปใช่ครับเราเจอปัญหานี้เยอะครับเพราะคดีอย่างที่ท่านได้ทราบกันเช่นวันนี้เลขาบินมาที่นี่เขาขอแล้วพอเราทำเรื่องก็ขอไปแล้วเขาบินไปที่อื่นผมเรียนว่าในหลักธรรมปฏิบัตินะครับการจะขอประเทศนั้นได้เนี่ยคือต้องในขณะคำขอเนี่ยคำขอที่ไปเนี่ยต้องเร็วนะครับอันนี้เราเร็วอยู่แล้วเพราะเรามีอีเมลอะไรอยู่แล้วแล้วก็การดำเนินการต้องเร็วแต่ถ้าการระหว่างที่เขาพิจารณาว่าจะออกหมายจับหรือไม่เขาบินไปที่อื่นอีกนะครับบินไปแต่ขณะที่คำขอหมายจับจะไม่ออกอันนี้เป็นเรื่องที่ทางเราเนี่ยทำตามความสามารถอยู่แล้วนะครับเราคงไปทำอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเราเองไปจับไม่ได้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในนอกหน้าอะไรจากเรานะครับแต่บางเรื่องเราก็ทำได้บางเรื่องเราทำได้ก็อาจจะรู้ก็อาจจะไปที่อื่นถ้าเรารู้ถ้าเราเป็นส่วนบอกเราไปอีกเราก็ต้องดำเนินการอีกบางเรื่องเนี่ยเราทำหลายคดีมากเราทำหลายประเทศมากแล้วคำขอก็จะคาอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่นะฮะถ้าเมื่อไหร่กลับมาคำขอนี่จะมีอยู่ครับขอใช้เวลาเดี๋ยวนะฮะเอาคนแรกก่อนขออนุญาตนะฮะการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการโยกย้ายที่อยู่ไอ้เราเรื่องตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลเนี่ยอันตรงนี้เรามีหน้าที่ประสานไปด้วยไหมครับแล้วจะสามารถทำได้จริงไหมร้อยสัตว์กันคืออย่างนี้ครับผมต้องเรียนนิดหนึ่งว่าหลักการนี้ที่ผมเรียนไว้คือการส่งไปข้ามแดนจะมี 2-3 อย่างคือมีหลักฐานมีหมายจับมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งอัยการกรณีที่ยังไม่ถึงศาลที่สำคัญก็คือพระราชส่วนผู้ซึ่งต้องแต่งการตาม1/1ประมวลวิทยาต้องให้ได้ตัวมาต้องไปกดกำหนดว่าเขาหนีไปที่ไหนนั่นคืออันแรกเขาหนีไปที่ไหนพอเราเริ่มต้นว่าหนีไปที่ไหนปั๊บเนี่ยเขาก็รีบขอมาทีนี้เขาจะรู้ว่าจะยังไงเขาจะมีองค์การพยพของเขานะครับมีอินเตอร์โพลมีอะไรที่เขาประสานงานภายในชี้เป้าไว้ก่อนเมื่อเขาทราบก็แจ้งมาก็ดำเนินการกลับมาขอคำขอผ่านเราก็จะเชื่อว่าตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยในกรณีที่คุณขอเนี่ยเขายังอยู่ตอนนี้นะฮะเราก็ทำเดินผ่านกับตัวประเทศอันนี้เป็นเงื่อนไขที่เราทำนะครับแล้วก็ทำแต่จากนั้นเราก็จะส่งไปที่ดับตรงนี้ทางประเทศที่คุณผู้ร้องขอจะเข้ามาร้องขออาจจะไม่ใช่เป็นก็ได้อาจจะเป็นออสเตรเลียนะอาจจะเป็นบราซิลอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับก็ดูเงื่อนไขตรงนั้นถ้ากรณีที่มีสัญญาด้วยกันนะครับจะมีสัญญาประมาณ10 กว่าประเทศในเรื่องส่งไปกับแดนอันนี้ก็เงื่อนไขจะน้อยลงข้อจำกัดจะน้อยลงก็เป็นเรื่องการประสานงานโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยเรามีสัญญาเยอะมากเพราะว่าเขามีคนยุโรปมาอยู่เมืองไทยเยอะมากนะครับคนจะมีสัญญาดังนั้นเงื่อนไขสำคัญก็คือต้องมาให้เราต้องทราบประเทศไหนส่วนเงื่อนไขในการที่ดำเนินการเนี่ยเราดำเนินการได้เร็วมากครับเสร็จแล้วก็ออกไปเนี่ยส่วนเขาจะหลบหนีไปหรือเขาจะโดยใดก็ตามนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ซึ่งเราควบคุมไม่ได้นะครับควบคุมไม่ได้จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะบางครั้งในการพิจารณาของทางเบรดเนี่ยครับหรือทางประเทศทุรกขออาจจะใช้เวลาเร็วก็ได้หรือช้าก็ได้อย่างคำขอของบางประเทศที่มาขอเราเนี่ยครับผมใช้คำว่าเราเร็วมากถ้ามาเข้าเงื่อนไขของเราเนี่ยผมพูดได้ไงว่าให้ตำรวจเนี่ยไปประกบได้เลยประกบไปคือเมื่อเขาขอเราก็พิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขเราเนี่ยเราไปขอศาลอาญาศาลย้ายหมายปั๊บได้หมายปั๊บส่งให้เราร้อยตำรวจไปจับได้เลยตำรวจก็จะปั๊บแต่ลงที่สวนภูมิเนี่ยไปที่เนี่ยไปที่ห้องพักเนี่ยฮะโรงแรมอะไรเนี่ยก็จะประกบไว้ก่อนแต่จับไม่ได้นะฮะต้องรอใบอาญาใบหมายจับก่อนแต่เขาจะตามไว้ก่อนพอได้หมายจับก็รีบจับมาปั๊บก็มาจับควบคุมตัวว่าเอาคำขอส่งและคำเดินเนี่ยมาพิจารณาก็ขึ้นศาลตามเดินตามคนสุดท้ายไปเหมือนเดียวกันฮะอันนี้เราผมพูดถึงภาพย้อนให้เข้าใจง่ายๆเราสามารถขอพวกอยู่ในหลายประเทศได้ไหมแบบว่าที่เป็นเครือข่ายใน188 ประเทศเราต้องขอทีละประเทศไม่มีใครอยู่ได้ในที่เดียวกันในเราแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขอให้ท่านสส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 สเป็นสัญชาติของอังกฤษโดยต้องใช้เวลา3 ปีในการรอก็เลยรู้โอกาสตอนมีเวลาโดยส่งจดหมายยื่นกับท่านเพื่อประวิงเวลาไม่ให้ออกหมายจับการออกหมายจับทำให้ไม่ได้ออกสัญชาติแต่ในขณะนี้นายบอสอาจจะได้มีสัญชาติอังกฤษแล้วซึ่งจะทำให้ท่านออกหมายจับขออนุญาตตอบคุณสุวิทย์อย่างนี้นะครับจริงๆแล้วได้เรียนกับท่านสื่อมวลชนไปแต่คราวอยู่แล้วว่าเมื่อเราปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหารายใดเนี่ยเราไม่มีกฎหมายที่จะต้องตามไปดูแลว่าเขาควรจะอยู่ที่ไหนอย่างไรนั่นประการที่1 นะครับโดยเฉพาะคดีนี้ก่อนหน้ายังไม่มีหมายจับประการที่2ก็คือว่าการที่เราพิจารณาร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยอัยการเราได้มองประเด็นสาระสำคัญในการร้องเนี่ย
มาโดยลำดับไม่ได้ละเลยประเด็นไหนเป็นพละความเนี่ยท่านอัยการผู้เกี่ยวข้องก็ไม่ดำเนินการให้แม้แต่กระทั่งได้แถลงกับท่านสื่อมวลชนไปเมื่อปีที่แล้วบอกว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีหนังสือร้องความเป็นธรรมแล้วนะครับก็ปรากฏว่ามันมีประเด็นเรื่องที่ผมเรียนคราวที่แล้วบอกว่าเรื่องเร็วไม่เร็วเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วก็ไปปรากฏที่สนช.แล้วก็สุดท้ายก็สอบให้จนกระทั่งเมื่อวานนี้ท่านอัยการสูงสุดบอกว่าประเด็นเร็วไม่เร็วเนี่ยไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำสั่งของท่านอัยการท่านเดิมที่สั่งฟ้องไปแล้วมาสู่ประเด็นที่ท่านชูวิทย์ได้ถามว่าไอ้การดำเนินการของเราตรงนี้มันมีผลเขาอาจจะไปดำเนินการขอสัญชาติอื่นอันนี้ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องนอกเหนือการที่เราจะไปกำกับกำหนดว่าและแรกสำคัญคือก็ต้องเรียนตรงๆว่าที่คุณชูวิทย์ถามก็เป็นประเด็นคาดการว่าอาจจะซึ่งจริงหรือไม่จริงก็ไม่ทราบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องนอกเหนือการที่จะก้าวล่วงหรือกำหนดนะครับผมก็ถามสุดท้ายใช่ไหมครับเชิญครับเชิญครับแต่ส่วนมากผมจะคาดการถามท่านครับไม่จริงครับเนื่องจากคดีนี้จริงๆไม่มีอะไรเลยแต่เนื่องจากเป็นคดีที่ทำให้สังคมเกิดความสงสัยในกระบวนการกฎหมายว่าแตกต่างกันระหว่างคนรวยในบอสมีสตางค์สามารถทำอย่างนี้ได้เคยมีคดีที่ใกล้เคียงแล้วก็ใช้วิธีการแบบนี้มาก่อนในอดีตหรือไม่ครับท่านครับรวมทั้งในอนาคตหากมีใครจะใช้วิธีการแบบนี้ในการบริหารเวลาก็จะถือว่าเป็นมาตรฐานหรือเปล่าครับท่านครับเรียนคุณชูวิทย์อย่างนี้ฮะจริงๆถ้าประเด็นนี้คือจริงๆก็คือคำถามเดิมที่คุณชูวิทย์ได้กรุณาถามผมเมื่อคราวที่แล้วก็คือแนวทางปฏิบัติของสำนักงานในการสูงสุดณปัจจุบันเนี่ยมันมีระเบียบสำนักงานในการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการพุทธศักราช2547หนึ่งในข้อนั้นก็คือว่าด้วยการร้องขอความเป็นธรรมร้องขอความเป็นธรรมทุกคดีนะครับทั่วประเทศผู้ต้องหาก็ดีผู้เสียหายก็ดีย่อมสามารถที่จะร้องขอความเป็นธรรมได้ด้วยกันและแนวปฏิบัติของอัยการทั่วประเทศเหมือนกันแต่เรียกคุณชูวิทย์อย่างนี้นะครับว่าจากกรณีคดีนี้มันก็เป็นข้อคิดที่ผมเชื่อว่าก็ทำให้ทางสำนักงานสูงสุดเราก็ต้องฉุกคิดเหมือนกันก็ต้องยอมรับการตรวจสอบจากสังคมและประเด็นข้อจริงที่มันเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าถ้าหากปล่อยให้มีการร้องขอความเป็นธรรมนะครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีผลกระทบอยู่เหมือนกันก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องน้อมรับฟังพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเหมือนกันอย่างไรก็ตามนะครับก็ตอบคุณชูวิทย์ได้เลยนะครับว่าคดีทำนองนี้นะครับพี่น้องประชาชนทุกคนหากมีประเด็นเห็นว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมย่อมขอได้ทุกคนไม่ได้เกี่ยวกับฐานะยากดีมีจนนะครับเพราะเราอำนวยความยุติธรรมทุกคนที่เกี่ยวข้องเสมอเหมือนกันทั้งหมดส่วนประเด็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีคดีทำนองนี้ไหมก็ต้องเรียนตรงๆว่าไม่ได้รวบรวมให้สถิติแต่ว่าภายใต้กรอบแนวทางปฏิบัติอย่างเรียนเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะครับเป็นสิทธิของผู้เกี่ยวข้องคนสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบครับที่เกี่ยวกับการอัยการครับผมเคยเป็นประธานกรรมธิการตำรวจและมีคนมาร้องขอความเป็นธรรมในขณะที่พิจารณาเขาไม่ยังให้มาขัดแย้งกับกระบวนการยุติธรรมที่กำลังดำเนินการอยู่นั่นหมายความว่าร้องขอความเป็นธรรมกับสภาก็ร้องไปแต่ไม่ได้สามารถทำให้อัยการหรือศาลเนี่ยชะลอการตัดสินหรือดำเนินการแต่อย่างใดแต่ในกรณีนี้ต่างกันครับคือหมายความว่าร้องที่สภาไม่ถือบัญญัติแล้วทำให้อัยการเนี่ยรับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมพอวิ่งเวลาช้าลงได้ด้วยอันนี้เป็นข้อสงสัยเรื่องจากพวกผมเคยอยู่ที่สภามาก่อนทุกครั้งที่มีการร้องขอความเป็นธรรมมาจะไม่สามารถจะไปขัดแย้งทำให้กระบวนการยุติธรรมนั้นชักช้าในอัยการในขั้นศาลกรณีนี้มันทำได้ผมเลยตั้งข้อสังเกตครับอ๋อเรียนคุณชูวิทย์อย่างนี้ประเด็นที่คุณชูวิทย์ถามเนี่ยนะครับดีมากเลยแต่น่าจะมีข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนอยู่นิดนึงถ้าไปเปิดเทปดูในคราวที่แล้วผมได้เรียนท่านสื่อมวลชนว่าเมื่อคุณบอสวรยุทธไปร้องที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านไม่ได้มาก้าวล่วงกระบวนการทำงานของสำนักงานในการสูงสุดหรือพนักงานในการเลยเรียกอย่างนี้ยืนยันอย่างนี้นะครับแต่ประเด็นที่เราดำเนินการให้เนี่ยเพราะว่าเขาไปร้องขอความเป็นธรรมคู่ขนานกับอธิบดีอัยการกรุงเทพใต้บอกว่าช่วยสอบผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรที่จะคำนวณค่าความเร็วเนี่ยให้เขาหน่อยและเขาเรื่องนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ร้องอยู่ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยคณะกรรมการที่การกฎหมายการตำรวจและที่คุณชูวิทย์ว่าเนี่ยนะฮะ
หลังจากนั้นสภานิติบัญญัติโดยคณะกรรมการชุดนี้ท่านก็มีหนังสือรวบรวมที่ชาวบ้านไปร้องก็คือคดีไปร้องภายใต้ประเด็นที่ท่านสรุปนะครับเรียนท่านสื่อมวลชนว่าท่านสรุปว่าส่งมาให้สำนักงานในการสูตรดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ท่านไม่ได้บอกว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของเรานะครับและประเด็นที่เราสั่งเราก็ไม่ได้ไปยิมประเด็นเรื่องกรรมธิการเนี่ยมาเป็นประเด็นในการเขียนสั่งสำนวนแต่เป็นการที่ท่านในการสูตรหยิบเอาประเด็นของพยานของศาสตราจารย์คนที่มาพิจารณาบอกหักล้างพยานเดิมที่อยู่ในสำนวนไม่ได้ฟ้องตามคำสั่งเดิมประเด็นจะเป็นอย่างนี้ครับงั้นถ้าถามถึงความรับผิดชอบของการที่กระบวนการที่ทางอาจจะล้มเหลวในคดีนี้เห็นตัวอย่างที่ไม่สามารถติดตามตัวผู้ต้องหาได้ตรงนี้เนี่ยคือว่าเราจะต้องให้หน่วยงานใดเพื่อจะต้องเยียวยาทางฝ่ายผู้เสียหายที่เขาไม่สามารถที่จะได้ตัวผู้ต้องหาค่ะขออนุญาตตอบท่านสื่อมวลชนว่ายังไม่ล้มเหลวเชิญท่านที่ประดีครับยังไม่ล้มเหลวนะครับคือทุกคนขออนุญาตเรียนข้อที่จริงยืนยันว่าในสิ่งที่คงไม่ได้ล้มเหลวนะฮะกระบวนการยุติธรรมจะมีหลายขั้นตอนขั้นตอนที่เพียงขั้นตอนแรกนะครับที่เราต้องมารายงานตัวและไม่มารายงานตัวเพื่อจะฟ้องศาลขั้นตอนต่อไปในเป็นเรื่องที่ยากผู้ต้องหาเองต้องคุยให้ยากเองนะฮะแม้ว่าหนีไปต่างประเทศแล้วในที่ท่านจะวิจให้ความเห็นว่าอาจจะมีการไปขอไปบุคคลสัญชาติอังกฤษอะไรก็ตามนะครับหรือที่เราทราบกันอยู่อันนั้นก็เป็นเงื่อนไขที่หรือเป็นการจะปฏิบัติตามคำแนะนำของทนายต่างประเทศว่าถ้าตัวคุณเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเนี่ยมันจะเป็นกรอบอิมมูชั่นที่ยืนยันว่าถ้ามีการเขาคงรู้ว่าจะต้องส่งลายข้ามแดนนะถ้าประเทศที่ถูกเป็นประเทศเป็นชนชาติอังกฤษแล้วเนี่ยเงื่อนไขในการส่งจะยากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะส่งไม่ได้นะฮะเป็นเองนึกอาจจะยากขึ้นนะแล้วก็เงื่อนไขพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้ต้องหาซึ่งหลบหนีไปแล้วมีเงินที่เขาทำหมดเน้นคันก็ทำเหมือนกันครับขอตกลายก็เราขอไปเขาก็อยู่ระหว่างการที่จะดำเนินการที่จะขอเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกาไอ้เป็นอันนี้เป็นคำแนะนำมาตรฐานของที่ทนายทั่วไปในคดีส่งไร้กล้ามแดนที่ท่านที่ต่างประเทศเขาใช้กันอยู่นะครับก็อันนี้เราไม่ว่ากันนะครับเป็นวิธีการทางกฎหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เรียนว่าสิ่งเหล่านี้แม้คุณจะเปลี่ยนสัญชาติไปแล้วก็เพียงแต่ทำให้ยากขึ้นเท่านั้นเองแต่ไม่ได้บอกว่าคนสัญชาติเก่งก็เราขอมาก็จะทำได้อยู่แล้วดังนั้นนะครับในมีกระบวนการทางกฎหมายที่ชอบกฎหมายเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการในการที่ตามตัวมาได้ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของประเทศนะครับส่วนยากหรือง่ายนะครับก็เป็นเรื่องที่ก็แล้วแต่เราก็คดีกันดีไปแต่หากจนคดีหมดอายุความแล้วยังไม่สามารถติดตามตัวผู้ต้องหาได้คืออย่างนี้นะครับท่านต้องเข้าใจท่านต้องเข้าใจนิดหนึ่งครับว่าคดีพรุ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่กระบวนการยุติธรรมต้องผิดต่อรัฐนะในสิ่งที่องค์การพยพของรัฐทุกส่วนต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดนะครับความเห็นได้หรือไม่ได้นั้นผมคิดว่าเราน่าจะความเห็นเมื่อคดีได้ถึงสิ้นแล้วนะครับท่านต้องความเป็นธรรมของเราฝ่ายผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่และตัวผู้ต้องหานะครับนะถ้ากรณีมันเป็นอย่างที่ท่านเข้าใจในปัจจุบันหรือที่ชัดอยู่แล้วท่านมาคอมเมนต์ในส่วนนั้นผมคิดว่าท่านได้ความเป็นธรรมกับผู้ปฏิบัติงานด้วยแต่ว่าทางของคุณจันทร์ขอเวลา10 ปีในการไม่ได้เคยขอเวลาให้ใครนะครับเราปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะครับสิ่งที่ท่านพูดคือสิ่งที่ท่านคาดหวังนะครับจะมีวัตถุประสงค์ในการคาดหวังอย่างไรนั้นอันนี้ท่านไปคิดเองนะครับแต่เราเนี่ยทำทุกวันนี้เรามีระเบียบปฏิบัติของทางอัยการระเบียบปฏิบัติของทางตำรวจปฏิบัติของบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนว่ามีเงื่อนไขมีKPIต้องปฏิบัติตัวเองอยู่แล้วแต่เงื่อนไขที่จะขึ้นเป็นเงื่อนไขไปควบคุมได้คืออย่างนี้ฮะคือก็อาจจะมีเงื่อนไขในการที่จะให้ตัวจะเป็นเงื่อนของคนอังกฤษอาจจะมากกว่าของเราท่านเองนะครับถ้าอย่างนี้คุณวอตเนี่ยต้องมีคดีไปอีก10 ปีความเป็นคนรัฐบาลเขาก็จะบริสุทธิ์เขาไม่ใช่บริสุทธิ์ครับเพียงแต่ว่าอำนาจของตามกฎหมายไม่สามารถดำเนินการก็ได้แต่เพราะว่าท่านต้องเข้าใจว่าการร่างกฎหมายเพื่อกำหนดระยะเวลาไว้เนี่ยนะฮะมันเป็นการตัวเร่งให้กระบวนการยุติธรรมของคนนั้นน่ะให้ดำเนินการด้วยการระยะเวลาสั้นหรือยาวนั้นแล้วแต่โทษนะครับมันนี่เป็นเรื่องที่ทิ้งทางกระบวนการยุติธรรมต้องดำเนินการด้วยเป็นการเร่งเป็นตัวเร่งนะครับอันนี้เป็นการดีไซน์กฎหมายถ้าโทษไหนหนักกระบวนการคดีก็ถึงความก็จะยาวโทษไหนที่ไม่หนักก็คือการยืดแค่สั้นอันนี้เป็นเรื่องที่การดีไซน์กฎหมายในคดีอาญาทั่วโลกก็ดีไซน์กันหมดนะครับทั่วโลกจะมีหลักเกณฑ์จะมีอายุความอย่างนี้เหมือนกันหมดเว้นแต่คดีสำคัญบางอาญาต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันไปถ้ามีการ UN มีมติมาจากที่คดีก่อการร้ายคดีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างนี้นะครับแต่เดิมเนี่ยเรื่องทบทวนอย่างนี้ครับก็มีการพอมีเทรนด์เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้ามา UN ก็ออกข้อกำหนดมาแต่แล้วก็ประเทศต่างๆก็ไปรับ
หรือสัญญามาเขาก็ออกกฎหมายภายในอันนี้ก็เป็นเรื่องของท้องถิ่นนะครับแต่กฎหมายอาญาทั่วไปจะมีหลักเกณฑ์ในการออกเอกภาพนะครับไม่ต่างกันล่าสุดที่สื่อมวลชนเนี่ยไปถามคุณบอสที่พักอาศัยแล้วครับแล้วผมขอถามว่าหลังจากนี้ขั้นตอนหลังจากที่มีตำรวจอ่ะสืบทราบว่าตัวคุณบอสอยู่ที่ไหนจนถึงขั้นตอนการขอส่งทนายข้ามแดนถึงสามารถจับกุมตัวได้เนี่ยจะใช้ระยะเวลานานครับครับในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนครับคือขั้นตอนที่ผมเรียนตอนแรกนะครับขั้นตอนถ้าท่านรัฐมนตรีชาติเนี่ยทำคำขอมาทำท่านราชการรู้สึกซึ่งผมเตรียมคณะทำงานไว้แล้วนะครับในใจกับคณะทำงานซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศที่เขาอ้างเขาอยู่ปฏิบัติซึ่งรัฐบาลกำลังทำผู้สายงานการของสหราชอาณาจักรเนี่ยซึ่งมีความคุ้นเคยกันนะผู้ปฏิบัติเนี่ยมาถึงเราเนี่ยผมเรียนว่าคำขอถ้ามีหลักฐานครบตามเงื่อนไขของตามพ.ร.บ.กฎหมายสมรสการแต่งกับตามที่ที่อย่างที่ไทยจะเป็นเนี่ยของเราเนี่ยออกเร็วมากเพื่อเกิดอาทิตย์คำขอเราออกไปแล้วนะครับถ้าคำขอของทางสำนักงานตำรวจชาติที่จะขอให้เราทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งอยู่ประเทศนี้นะครับถ้าเร็วเท่าไหร่ถ้าทำสถานการณ์นี้เร็วมากเราจะมีแบบนะครับแบบถ้าความผิดของอังกฤษเนี่ยเราจะมีแบบต้องมีกรอบข้อความอย่างไรข้อเท็จจริงอย่างไรคดีใครเปลี่ยนที่ผู้ต้องหาเปลี่ยนในข้อที่จริงนะครับของทางเอเชียเราจะมีแบบของทางยุโรปเราจะมีแบบเราทำเป็นแพทย์ที่เราคือของเราได้ทำงานมาของกองที่ทำงานมาประมาณเกือบ30 ปีนะครับอันนี้เขาทางตำรวจชาติเนี่ยทำงานเราประจำครับเขาจะรู้ว่าต้องหลักฐานครบนั่นคืออะไรมีการไปสัญชาติแปลเกี่ยวกับเรื่องคำหมายจับแปลกับเรื่องข้อเท็จจริงแปลคำสั่งอันนี้ทางกองการต่างประเทศกับเราทำงานประสานงานเรื่องนี้ครับคือถ้ามาถึงทางรายการสุดเนี่ยไม่เกิน7-1 อาทิตย์เนี่ยนะฮะถ้าครบนะครับถ้าครบแสดงว่าครบเนี่ยไม่เกินอาทิตย์เท่าไหร่เนี่ยเราจะออกไปที่ทางเกตคือส่วนทางเกตเนี่ยก็จะพิจารณาแล้วจะมาได้ออกไปจับหรือไม่เนี่ยเราควบคุมไม่ได้เราถ้าอย่างมากเป็นสื่อตาเขาที่นู่นเขาจะต้องพิจารณาเขาก็พิจารณาฮะพิจารณาเพราะทางการดำเนินการไปต่อก็ตามเงื่อนไขของเขาไงฮะว่าเราไปมีเงื่อนไขยังไงถ้าเงื่อนไขเราครบใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยมีคดีหลายคดีที่เราขอไปนะครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งผู้ต้องหาเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองไงบางเรื่องนะครับผมอันนี้ผมเป็นความลับก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองยังลอยมีความสุขไปกินที่โฟร์ซีซั่นอยู่แต่หารู้ว่าตอนนี้ซีเอ็นเอ็กกำลังพิจารณาเรื่องอะไรเพราะเมื่อไหร่ก็จับได้เลยนะครับขั้นตอนประเทศเราประมาณนี้นะครับผมไม่ทั้งเราครบนะครับของเราไม่เกิน1 อาทิตย์แน่นอนเราเร็วครับน่าจะได้ความจริงพอสมควรนะครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับครับขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ผ่านมาค่ะกรณีผู้ต้องหาที่อยู่ในอังกฤษเคยมีกรณีที่อังกฤษไม่ส่งตัวให้ไหมคะคืออย่างเงี้ยฮะคือการไม่ส่งตัวให้เนี่ยก็ต้องมีเงื่อนไขตามกฎหมายกำหนดนะครับก็มีทั้งที่เราขอไปแล้วที่เขาขอเรานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในส่วนนี้นะครับมีคดีอยู่ราคาพี่นาก็เยอะนะครับทีนี้บุคคลที่ให้การช่วยเหลือที่จะมีเราเป็นตัวได้ไหมให้การช่วยเหลือยังไงนะให้ที่พักจากตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูข้อเท็จจริงว่ามันมีข้อเท็จจริงไปถึงข้อหานั้นหรือไม่นะครับกรณีนะครับต้องดูด้วยครับว่าเป็นปิดมันเข้าเงื่อนไขที่จะเป็นตามกฎหมายไทยหรือไม่ก็มีข้อจริงเป็นหรือไม่ครับอันนี้ก็ต้องดูเป็นกรณีไปนะฮะเรื่องละเอียดครับมีผู้ที่สั่งว่าเกี่ยวข้องโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับวันนี้มากันเยอะขึ้นมาปิดนะฉบับที่196เดือนเมษายนนี้เมื่อชีวิตเดินมาถึงจุดสิ้นสุดสิ่งสุดท้ายที่เหลือไว้คงมีเพียงร่างที่ไร้ลมหายใจด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน